ิ้นถ้าจะกูเดินฮะครับ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 เดี๋ยวสักครู่ครับให้กราบเรียนท่านประธานที่เคารพให้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ธนากรครับขอประธานอภัยด้วยครับคือผมขอเนื่องจากคำสั่งศาลเนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำกิจการเกี่ยวกับผมมีความตั้งใจที่จะรับทราบและขอลาท่านประธานเท่านี้ครับทราบแล้วนะครับทราบครับเห็นแล้วครับให้ผมได้พูดกับคุณธนากรสักนิดหนึ่งครับคือปรับบอกคุณธนากรให้คุณธนากรเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลก็ก็เมื่อที่ประชุมทักท้วงอย่างนี้แล้วก็หยุดได้แล้วครับคุณธนากรครับก็ต่อไปต่อไปก็ผมจะดำเนินการให้เมื่อติดที่ประชุมนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะท่านธนาธรศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับท่านธนาธรไม่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุมครับท่านประธานครับไม่ใช่ทำไมยกติท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับพอแล้วครับคือที่นี่ไม่ใช่โรงละครเป็นที่สภานะครับหยุดได้ครับเอาปรบ